ความปลอดภัยทางชีวภาพหรือ bio safety วันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติงานอย่างไรให้ปลอดภัยเมื่อท่านต้องปฏิบัติงานกับ biological material โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง bio safety คืออะไรคือหลักปฏิบัติ เพื่อควบคุมและป้องกันในตัวผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรในห้องปฏิบัติการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบหรือติดเชื้อขณะที่มีการปฏิบัติงานกับสิ่งมีชีวิตหรือ biologic material หรือ agent รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดการติดเชื้อได้รวมทั้ง recombinant DNA WHO ได้อธิบายถึง bio safety หรือความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งในแง่ของหลักการการควบคุมการใช้เทคโนโลยีต่างๆอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและการจัดเตรียมเพื่อป้องกันการหนุดรอดและการสัมผัสกับเชื้อก่อโรคและสารพิษโดยไม่ตั้งใจ ตามที่ WHO ได้อธิบายไว้ทั้งหมดก็เพื่อปกป้องทั้งในตัวผู้ป่วยตัวผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมโดยสรุปแล้วบ i o safety อาจจะกล่าวได้ในสองบริบทด้วยกันบริบทที่1คือหลักปฏิบัติและสภาพควบคุมที่นำมาใช้ป้องกันการหลุดรอด ้ดยไม่เจตนาของเชื้อโรคเชื้อโรคในที่นี้ก็คือไมโครออแกนิซึมหรือเป็นพวกพาโทเจนหรือจะเป็นไบโอฮาสาตแบคทีเรียลทั้งหมดเพื่อควบคุมความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริบทที่2มาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อกักกับดูแลควบคุมและจัดการความเสี่ยงอัน อาจเกิดขึ้นในการวิจัยและพัฒนาการเคลื่อนย้ายการจัดการและการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรมทั้งจุลินทรีย์พืชและสัตว์นอกจากนี้จะขอกล่าวถึง สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือ biosecurity หรือความมั่นคงทางชีวภาพเป็นมาตรการเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากความตั้งใจก่อให้เกิดการสูญหายการขโมยหรือการลักลอบนำสารชีวภาพเชื้อก่อโรคสารพิษและสิ่งที่เกี่ยวข้องเช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัยที่มีการปนเปื้อนสัตว์ทดลองที่ได้รับเชื้อเป็นต้นรวมถึงการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมและการนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์จนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจไบโอฮา a r ั A เอเจนต์ Bio agent, และไบโอฮา a r ัตแมตติเรียลมีความหมายดังนี้ b บโอฮาส r ั o เอเจนต์ agent, คือสารชีวภาพที่พบได้ตามธรรมชาติซึ่งมีความสามารถในการจำลองตัวเองและสามารถสร้างอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้สำหรับไบโอฮา a r ั o แมทท t e เรียก็คือวัสดุใดๆที่มีการปนเปื้อนไบโ h a าส r ั o เอเจนต์นั่นเอง ตัวอย่างของไบโอฮาสดัตเอเจนต์และไบโอฮาสดัตแมททิเรียลการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิจษจากสัตว์อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิจษจากสัตว์พศ2558สำหรับในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิจษจากสัตว์ พศ2558ให้ความหมายของคำว่าเชื้อโรคว่า 1. คือเชื้อจุลินทรีย์ 2. คือสารชีวภาพและ 3. หมายถึงเชื้ออื่นๆที่ประกาศที่ออกตามมาตรา6กวงเล็บ3พิษจากสัตว์หมายความว่าพิษที่เกิดจากสัตว์ และทำให้เกิดภาวะที่ร่างกายทำงานไม่ได้ไม่เป็นปกติทั้งในคนปศุสัตวนะ์สัตว์พหนะหรือสัตว์อื่นๆตามประกาศที่ออกตามมาตราหกวงเล็บสเชื้อจุลินทรีย์หมายความว่าแบคทีเรียราไวรัสและปรสิตสารชีวภาพหมายความว่าหนึ่ง ผลผลิตหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ถูกสร้างขึ้นจากหรือดัดแปลงจากพิจกษจากสัตว์หรือเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้ออื่นๆที่ประกาศออกตามมาตรา6วงเล็บส 2. อ,อาจจะหมายถึงอนุภาคโปรตีนก่อโรคขอยกตัวอย่างไบโอฮารดัตเอเจนหรือไบโอฮารดัตแมททรเรียลเช่นไวรัส Bacteria, Ricetia, Chlamydia, Parasite. f a n g จ i Recombinant DNA, Culture er animal cell, Human clinical specimen, Tissue from experiment animal. สำหรับ Ricetia คือจูรินซีหรือเชื้อโรคที่มีลักษณะกึ่งพืชกึง่งสัตว์ และมีขนาดเล็กกว่าเชื้อแบคทีเรียแต่ใหญ่กว่าเชื้อไวรัสมีสภาพกึ่งแบคทีเรียกึ่งไวรัสคือมีรูปร่างได้หลายอย่างเหมือนแบคทีเรียแต่ต้องอาศัยการเจริญเติบโตภายในเซลล์ที่มีชีวิตเชื้อริกเซียสามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์มักอาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นซึ่งเป็นพาหะของโรคเช่น เห็บเหาหมัดเป็นต้นตัวอย่างของโรคที่เกิดจากริเกตเซียได้แก่ไข้ารากศาสตร์ใหญ่หรือไทฟัสเป็นต้นคลาไมเดียเชื้อคลาไมเดียเป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ทั้งในน้ำอสุจิและน้ำในช่องคลอดตรีสามารถติดต่อ และถ่ายทอดทานการมีเพศสัมพันธ์ได้มากเพราะอาการไม่ชัดเจนดังนั้นการติดเชื้อนี้จึงไม่ได้เกิดขึ้นกับจำนวนคู่นอนซึ่งมีคู่นอนเพียงคนเดียวก็สามารถติดเชื้อนี้ได้ Bio safety level มีทั้งหมด4ระดับด้วยกันสัญลักษณ์ Bio safety level คือ BSL b บโอเซฟตี้เลเวถูกจัดตามระดับความเป็นอันตรายของเชื้อจูลินซีหรือเอเจนที่ใช้โดย BSL1 ใช้จูลินซีหรือเอเจนที่ไม่อันตรายและไม่ก่อให้เกิดโรคใดๆ BSL2 ทำงานเกี่ยวกับเชื้อหรือเอเจนทที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ BSL 3เป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับจุลินทรีย์หรือเอเจนท์ที่ก่อให้เกิดโรคอันตรายและติดต่อได้ทางอากาศ BSL 4เป็นจุลินทรีย์หรือเอเจนท์ที่เพิ่งอุบัติและยังไม่สามารถหาทางรักษาได้ WHO จัดแบ่งเอเจนต์ตามระดับความเป็นอันตรายได้4กรุ๊ปด้วยกัน b บโอเซ e ตี้เลเวคือระบบของความปลอดภัยที่นำมาควบคุมป้องกันอันตรายทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการซึ่งจะมีระดับการควบคุมแตกต่างไปตาม i s ส Group ที่นำมาใช้โดยจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงของริสก r ุ u ปก่อนแล้วจึงนำ BSL มาจัดการควบคุมความเสี่ยงนั้น BSL จะต้องสามารถควบคุมความเป็นอันตรายของเชื้อก่อโรคหรือเอเจนต์นั้นได้ทั้งในแง่ของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเครื่องมือวิธีการทดลองและ PPE ทั้งหมดเพื่อการจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม Bio safety level 1เป็นห้องปฏิบัติการที่มีการใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่อันตราย การปฏิบัติงานตั้งอยู่ในพื้นฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ดีทางจุลชีววิทยาและถูกสุขลักษณะมีการจำกัดผู้คนในการเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการปิดประตูห้องปฏิบัติการขณะทำงานมีการล้างมือบ่อยครั้ง สวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมห้องปฏิบัติการห้ามดื่มห้ามกินห้ามเคี้ยวและสูบบุหรี่หรือแม้การสัมผัสกับคอนแทคเลนส์และการแต่งหน้าในห้องปฏิบัติการที่สำคัญห้ามใช้ปากในการโดดปีเป็ด ดูแลรักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาดไม่รกลุงลังเช็ดและฆ่าเชื้อพื้นที่การปฏิบัติงานหลังการปฏิบัติงานทุกครั้งและทุกๆครั้งที่มีการหกของเชื้อโรคห้ามจัดเก็บอาหารในตู้เย็นของห้องปฏิบัติการลดการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดการหกกระชอกหรือละอองฝอยของเชื้อ ดูแลรักษาควบคุมไม่ให้ห้องปฏิบัติการมีแมลงห้องปฏิบัติการมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนในการใช้ของมีคมมีภาชนะเฉพาะในการทิ้งเข็มและของมีคมต่างๆในห้องปฏิบัติการควรเปลี่ยนถุงมือเมื่อมีการปนเปื้อน ไม่ควรนำถุงมือเก่ากลับมาใช้ซ้ำไม่ควรนำเสื้อกาวไปซักที่บ้านและควรฆ่าเชื้อขยะติดเชื้อของห้องปฏิบัติการตัวอย่างเชื้อที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ BSL 1เช่น E. coli K12, Bacillus subtilis เป็นต้น BSL 2เป็นห้องปฏิบัติการที่มีการเรียนการใช้งานเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์หรือเอเจนต์ที่มีความเป็นอันตรายสามารถก่อให้เกิดโรคในคนได้ห้องปฏิบัติการ BSL 2เป็นห้องปฏิบัติการที่มีตำแหน่งแยกออกมาจากพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนรวม โครงสร้างตึกเป็นแบบปกติทั่วไปมีการควบคุมทิศทางการไหลเวียนของอากาศห้องปฏิบัติการ BSL 2เราจะพบอันตรายที่เกิดขึ้นได้คือเกิดถูกเข็มทิ่มหรือดวงตาหรือจมูกได้รับการสัมผัสกับเชื้อหรือการที่วัสดุติดเชื้อเข้าไปในปากได้ ห้องปฏิบัติการ BSL 2เชื้อหรือเอนจต์ที่นำมาใช้จะไม่ก่อให้เกิดโรคะติดเชื้อร้ายแรงและเป็นเชื้อที่ไม่สามารถส่งผ่านหรือติดต่อทางอากาศได้เชื้อโรคหรือเอนจต์ที่ใช้ต้องเป็นเชื้อที่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้และมียาปฏิชีวนะที่รักษาได้และ ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งกับการปฏิบัติงานกับเข็มที่ปนเปื้อนรวมทั้งเครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่มีความแหลมคมห้องปฏิบัติการ BSL 2ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพห้องปฏิบัติการต้องมีนโยบายการจำกัด การเข้าถึงห้องปฏิบัติการเพื่อป้องกันการดูดรอดของละอองเชื้อหรือเอเจนต์ที่หน้าห้องปฏิบัติการต้องติดสัญ,ญลักษณ์อันตรายในห้องปฏิบัติการก็ควรมีข้อควรระวังการใช้ของแหลมคมห้องปฏิบัติการมีอ่างล้างมือสำหรับล้างมือขณะทำงาน เกิดขยะติดเชื้อขยะติดเชื้อก็ต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีออโตเคลฟภายในห้องปฏิบัติการมีตู้ปลอดเชื้อ BSC คลาส1หรือคลาส2การปฏิบัติงานต้องยึดหลักวิธีปฏิบัติงานที่ดีทางจุลชีววิทยาทั้งในขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนการทิ้งขยะ และเทคนิคปลอดเชื้อตัวอย่างเชื้อที่ใช้จะไม่ใช่เชื้อหรือเอเจนต์ที่ก่อโรคทางเดินระบบหายใจและจะเป็นโรคที่ไม่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงเป็นตัวอย่างป้ายที่เราจะพบได้ในห้องปฏิบัติการ BSL 2ตัวอย่างป้ายที่จะต้องติดไว้ หน้าห้องปฏิบัติการ bsl 2สำหรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เราปฏิบัติงานภายใต้มาตรการการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพและยังยึดตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับ การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่จัดทำโดยคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลนอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการใช้จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุมเพื่อใช้ในระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรมอีกเล่มหนึ่งก็คือข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับยื่นขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของพืชดัดแปลงพันธุกรรมห้องปฏิบัติการระบบ ควบคุมความปลอดภัยระดับที่3หรือ BSL 3จะศึกษาเกี่ยวกับเอเจนต์ที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงซึ่งสามารถติดต่อหรือมีการแพร่กระจายทางอากาศได้การทำงานในห้องปฏิบัติการ BSL 3จะเป็นห้องปฏิบัติการซึ่งมีประตู2ชั้นหน้าต่างต้องซิลแน่นหนา มีระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศอย่างดีมี BSC Class o n และ Class 2. และมีระบบการฆ่าเชื้อชุดทำงานที่ดีตัวอย่างห้องปฏิบัติการ BSL 3ห้องปฏิบัติการ BSL 4ใช้เพื่อศึกษาเอเจนต์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคที่คุกค,คามชีวิต การติดเชื้อสามารถส่งผ่านได้ทางละอองฝอยหรือเอเจนต์อาจจะเป็นเอเจนต์ที่ยังไม่ทราบข้อมูลความเสี่ยงบุคลากรในห้องปฏิบัติการจะต้องอาบน้ำเมื่อออกจากตัวอาคารสำหรับห้องปฏิบัติการ BSL 4นั้นจะมีระบบควบคุมคล้ายกับห้องปฏิบัติการ BSL 3และห้องปฏิบัติการจะแยกพื้นที่ ออกมาอย่างปลอดภัยเป็นโซนเฉพาะภายในอาคารใหญ่หรือแยกออกมาต่างหากเวลาทำงานจะใช้ bsc 2หรือ bsc 3และจะสวมสูตรแบบเต็มตัวแบบความดันเป็นบวกผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการหรือหัวหน้าห้องปฏิบัติการมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง และควบคุมด้วยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่เหมาะสมนี่เป็นภาพตัวอย่างห้องปฏิบัติการ BSL 4สำหรับห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือเราจะถูกจัดระบบความปลอดภัยให้อยู่ที่ระดับ2ดังนั้นเรามาเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ BSL 2 เริ่มจากเรามีงานวิจัยหรืองานสเปเชียลโปรเจกต์ในการทำงานเราก็เริ่มจากการทำเวิร์กแพลนหลังจากนั้นทำการจัดทำโฟลชาร์ตการทำงานขั้นตอนต่อไปนำโฟลชาร์ตการทำงานมาประเมินความเสี่ยงว่ามีจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงบ้างหลังจากนั้นทำการวางแผนควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ สำหรับความเสี่ยงทางชีวภาพหรืออันตรายทางชีวภาพให้นำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดีทางจุลชีววิทยามาใช้ในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานทุกครั้งควรสวมใส่ PPE ที่เหมาะสมและการทำงานต้องมีตู้ปลอดเชื้อที่เหมาะสมกับเชื้อโรคหรือเอเจนต์ที่ใช้ การทำงานต้องมีกระปุกในการจัดเก็บของมีคมหรือของแหลมอย่างเหมาะสมที่กระปุกควรมีเลเบลไว้อย่างชัดเจนสำหรับของเสียติดเชื้ออื่นๆจะทำการเก็บไว้ในถุงแดงหรือกรณีที่ไม่มีถุงแดงให้จัดเก็บในถุงร้อนและเลเบลให้เหมาะสมทำการนึ่งฆ่าเชื้อขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีออทตเคเลก่อนนำมารวบรวมในถังขยะสีแดงหลังจากนั้นศูนย์เครื่องมือจะมีเจ้าหน้าที่รวบรวมไบโอฮาซัดเวทหรือขยะติดเชื้ออีกครั้งสำหรับขยะติดเชื้อในกรณีที่ไม่มีถุงแดงให้แยกขยะติดเชื้อใส่ในถุงร้อนและเลเบลให้ชัดเจน และควรติดสัญ,ญลักษณ์อันตรายอย่างเหมาะสมก่อนนำมานึ่งค่าเชือ้อในการปฏิบัติงานท่านต้องล้างมืออย่างบ่อยครั้งการล้างมือต้องล้างอย่างถูกวิธีถูกสุขลักษณะสำหรับความเสี่ยงในด้านอันตรายทางชีวภาพในงานวิจัยของท่านตัวท่านต้องทำการชี้บ่งว่ามันคืออะไร อยู่ในขั้นตอนใดบ้างแล้วทำการประเมินความเสี่ยงนั้นและความเสี่ยงนั้นมีมากเท่าใดเช่นเชื้อโรคหรือเอเจนต์ที่ท่านใช้มีระดับความเป็นอันตรายหรือก่อโรคอะไรได้บ้างเมื่อทราบแล้วทำการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงนั้นร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่สำคัญ ท่านต้องประเมินตนเองว่าตัวท่านมีความพร้อมในเรื่องของความรู้และความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือสถานที่ที่จะปฏิบัติงานและควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงนั้นได้หรือไม่การประเมินความเสี่ยงถึงอันตรายทางชีวภาพให้พิจารณาปัจจัยต่างๆดังนี้ 1. ความสามารถในการก่อโรค 2. ช่องทางในการติดเชือ้อ 3. ความสามารถของเชื้อก่อโรคหรือเอเจนต์นั้น 4. ปริมาณที่ทำให้ก่อให้เกิดโรค 5. susceptibility 6. ความเข้มขน้นและปริมาตรของเชื้อก่อโรคหรือเอเจนต์นั้น 7. origin คือแหล่งที in ่มาของเชื้อโรคหรือเอเจนต์นั้นเช่นมาจากผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อหรือไม่เมื่อประเมินความเสี่ยงแล้วใครที่สามารถบอกได้ว่าความเสี่ยงนั้นยอมรับได้หรือไม่การประเมินจะจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญในอันตรายทางชีวภาพโดยในเบื้องต้นขึ้นอยู่กับ การให้ข้อมูลของผู้ทำวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยนั้นการประเมินจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันและคณะกรรมการจะเป็นผู้อนุมัติว่าความเสี่ยงนั้นยอมรับได้หรือไม่สำหรับการแบ่งประเภทของไบโอฮาสตัสเวทจะมีทั้งตัวเชื้อโรค และสต็อกของ infectious agent และอื่นๆแบ่งได้คร่าวๆดังนี้คือ 1. ขยะติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ 2. ของเสียจากกระบวนการทางชีวภาพ 3. แวัคซีนที่ถูกทิ้งทั้งแบบที่มีชีวิตหรือแบบที่อ่อนแอ 4. จานเพาะเชื้อและขยะติดเชื้อต่างๆ 5. ตัว PPE ที่ปนเปื้อนเชื้อแล้วการทำความสะอาดพื้นที่การปฏิบัติงานและอุปกรณ์เครื่องแก้วก่อนนำไปนึ่งฆ่าเชือ้อเราขอแนะนำน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่2ชนิดด้วยกันคือ 1. 10%โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 2. คือ70%เอทานอล